สวัสดีครับผมราชสิทธิ์จากบริษัทโค้ดโมบายนะครับในคลิปนี้เราจะมาต่อเกี่ยวเรื่องของ Vue X นะครับจริงๆนะในคลิปก่อนนั้นเนี่ยผมได้มีสไลด์อธิบายคร่าวๆไปแล้วล่ะแต่ผมคิดว่าบางคนอาจจะยังนึกภาพไม่ออกนะครับผมจึงขออนุญาตที่จะเขาเรียกว่าแปลนะครับจากชุดวิดีโอของทางหน้า Official ของทาง Vue X เลยนะครับในการเขาเรียกว่าเหมือนทำตัวเป็นล่ามแปลให้นะครับอธิบายเพิ่มเติมจากเขาเรียกว่าภาพแอนิเมชันที่คลิปวิดีโอเนี่ยเขาทำให้เรานะครับผมจะกดขยายก่อนแล้วกันนะครับปุ๊บเอาล่ะแล้วก็กดเล่นอันนี้ก็เป็นคลิปที่อธิบายเกี่ยวเรื่องของ State Management นะครับที่เจ้าตัว Vue X มันทำขึ้นมานะครับก็เอาล่ะผมจะเริ่มเลยนะครับอันนี้คือคุณอดัมนะครับเขากำลังอธิบายว่าอะไรคือ State Management นะครับโดยบอกว่าทาง Facebook เนี่ยเป็นผู้ที่เขาเรียกสนับสนุนแล้วก็พัฒนาไลบรารีชื่อว่า Flutter นะครับแล้วก็ถูกพัฒนาแล้วก็ถูกต่อยอดมาเรื่อยๆใน Vue เนี่ยจะใช้ตัว Vue X นะครับเป็น State Management Pattern ในการแก้ปัญหานะครับเอาล่ะคราวนี้เนี่ยให้นึกภาพถึงกรณีเขาเรียกว่าคอมโพเนนต์ของเราเนี่ยคล้ายๆเหมือนกับตัวจิ๊กซอในเรโก้นะครับเนี่ยคอมโพเนนต์ต่างๆนะครับแล้วก็สเตทก็คือข้อมูลนะครับที่อาจจะเป็นเหมือนตัวแปรซึ่งโดยปกติเราก็นึกถึงตัวแปรที่อยู่ในตัว Data นะครับตัวแปรอยู่ใน Data ของแต่ละคอมโพเนนต์คราวนี้ผมเปิดต่อนะครับในเคสนี้เนี่ยเขาบอกว่าถ้าเกิดเราไม่มีเจ้าตัว Vue X เนี่ยนะครับการที่เราจะเขาเรียกว่าแชร์ข้อมูลระหว่างสเตทเนี่ยแชร์ข้อมูลระหว่างคอมโพเนนต์ต่างๆนะครับก็คือมองว่าแพนทิสเนี่ยก็คือตัวแปรนะครับเราต้องการแชร์สิ่งที่เราทำคือมันจะต้องทำการเหมือนกับโยนข้อมูลจากนี่ไปนี่เนี่ยสมมตินะถ้าเกิดเราต้องการจะแชร์ข้อมูลระหว่างจุดนี้ไปตรงนี้สิ่งที่เราต้องทำถ้าเกิดเราไม่มีเจ้าตัว Vue X นะครับเขาก็จะพยายามอธิบายให้รูปภาพว่าเราจะทำการใช้การส่งอีเวนต์หรือการ emit pass ข้อมูล back กลับเข้าไปแล้วก็ทำการ plop นะครับย้อนกลับมาตรงนี้ซึ่งแน่นอนมันวุ่นวายและยากต่อการ maintain นั่นคือที่มาของเจ้าตัว Vue X นะครับก็ผม ก็จะให้ดูให้มองว่ากล่องนี้คือ store ที่ผมเคยเล่าให้ฟังก่อนหน้าเนี่ยซึ่ง Vue X มันจะ provide นะครับก็ด้วยวิธีการเนี่ยนะครับเขาก็จะทำการยุบ state ทุกอย่างไปไว้ใน store นะครับคำว่า single source of true นะครับก็จะเป็นลักษณะเหมือนกับเมื่อไงคือ store แหละก็คือทำการเก็บทุก state ไว้ใน single source แค่ตัวเดียวแต่ในความเป็นจริงเนี่ยเราจะมี store หลาย store ก็ได้ถ้าเกิดในระบบที่ใหญ่นะครับแต่ถ้าองค์ใหญ่จริงๆแล้วมีความจะเป็นจริงๆแต่โดย default เนี่ย1 application จะมีแค่1 store เท่านั้นนะครับครับในสิ่งที่เจ้าตัว Vue X provide คือมันก็จะ provide ช่องทางทำให้แต่ละ component เนี่ยเข้าถึงเจ้าตัว state ที่อยู่ใน store ตรงนี้ได้นะคือ store เนี่ยเปลี่ยนเป็นกล่องนะครับนะครับ state ก็คือเปลี่ยนเป็นตัวแปรที่ทำให้ทุกตัวสามารถเข้าถึงได้แน่นอนบางคนจะเริ่มเกิดคำถามว่าแล้วถ้าเกิดฉันต้องการจะใช้ทั้งตัว local state นะครับก็คือตัวแปรที่อยู่ใน data แล้วก็ตัวแปรที่เป็น global อยู่ในตัว Vue X ด้วยเนี่ยได้ไหมคำตอบคือได้ครับเราสามารถที่จะเขาเรียกเอานำมาใช้ร่วมกันได้บางอันที่เราต้องการเป็นตัวแปร global เราก็จะทำการทิ้งไว้ที่ Vue X นั่นเองหรือ store นั่นเองนะครับคราวนี้มันมีคำพูดที่ชื่อว่า state is reactive ก็หมายความว่าเวลาที่ทำการเปลี่ยนแปลง state ปุ๊บเนี่ยมันสมควรทำให้เขาเรียกว่าไปทำการกระตุ้นให้ component ที่มีการอ้างถึง state ที่มีอยู่ใน store เนี่ยทำการอัปเดตเทมเพลตมันด้วยโดยที่เราไม่จำเป็นต้องมานั่งคอยก็เรียกว่าเช็คว่าข้อมูลในสเตทมันมีการถูกมิวเทตหรือมีการถูกเปลี่ยนแปลงหรือเปล่านะครับครับอันนี้คือรูปที่มันอธิบายในบอร์ดนะครับเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงหรืออัปเดตสเตทนะครับตัว Vue X จะทำการไปอัปเดตนะครับให้คอมโพเนนต์แต่ละตัวรู้เองนะครับแล้วก็อัปเดตสเตทมันนะครับคราวนี้เขาพยายามอธิบายต่อว่าในเคสเนี่ยถึงแม้เราจะใช้เป็นลักษณะเหมือนตัวแปร global เนี่ยแต่ก็ยังไม่สามารถที่จะทำการแก้ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของ state management ได้เนื่องจากว่าการทำแบบนี้ก็ไม่ต่างอะไรกับการทำตัวแปร global ที่ทำให้ทุกๆ component เนี่ยสามารถเข้าถึง state ได้ดังนั้นถ้าเกิดอยู่ดี state มันมีการถูกเปลี่ยนแปลงหรือพูดง่ายๆคือข้อมูลถูกเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันจะ track ลำบากว่า component ไหนนะที่ไปทำการเปลี่ยนแปลงซึ่ง
าจจะส่งผลกระทบกับคอมโพเนนต์ที่กำลังใช้ตัวแปรในสเตทเหล่านั้นอยู่นะครับโอเคนะครับในเคสนี้บอกว่าด้วยปัญหาแบบนี้นะครับสเตทเนี่ยมันอาจจะเขาเรียกว่าไม่สามารถคาดเดาได้ว่าจะถูกเปลี่ยนแปลงเมื่อไหร่แล้วก็ไม่สามารถแท็กได้ด้วยว่าสเตทหรือตัวแปรที่อยู่เนี่ยใครเป็นคนเปลี่ยนแปลงซึ่งเขาจะต้องการเลือกสแตนดาร์ดในการเข้าถึงมันอันนี้ก็จะเป็นลักษณะเชิงอธิบายซอร์สโค้ดนะครับว่าเราจะสามารถเข้าถึงเจ้าตัวสเตทแล้วก็เปลี่ยนแปลงมันได้ไงนะครับเอาล่ะผมอธิบายให้ฟังคร่าวๆก่อนละกันที่ฝั่งนี้นะครับจะเป็นฝั่งของdata หรือ state โดยปกตินะครับที่ view มาใช้งานอยู่แต่ซึ่งฝั่งนี้เนี่ยก็จะเป็นข้างหน้า setup นะครับที่เป็นหน้า setup ของ view x นะครับก็จะมี state มี action แล้วก็ getter เหมือนกันนะครับเอาล่ะผมขออนุญาตกลับมาที่ตรงโค้ดนิดนึงผมได้ทำการ new project เสร็จแล้วนะครับแล้วก็มีการอธิบายนะครับว่าวิธีการแอดเจ้าตัวเขาเรียกว่า view x เข้ามายังไงมันก็จะมีไฟล์ index อย่างนี้ถูกป่ะแล้วก็จะมีโครงสร้างนะครับแบบนี้ซึ่งสิ่งที่วิดีโอตะกี้เนี่ยพยายามจะอธิบายให้เราฟังนะครับผมขออนุญาตปิดลบไปก่อนเมื่อกี้อยู่ที่หน้าไหนเนาะโอเคส่วนที่วิดีโอเนี่ยพยายามจะอธิบายให้เราฟังคือเขาพยายามจะแมปว่าไอ้ data ของคุณเนี่ยก็คือ state ที่อยู่ในเจ้าตัว view x นั่นเองหรืออยู่ใน store view x นะครับส่วน method ก็คือที่คุณใช้ในการรันทำนู่นทำนี่นะครับก็ย้ายไปอยู่ที่ action นั่นเองนะครับคือพูดง่ายๆคือมันจะเป็นการเหมือนแยกสอดโค้ดออกมาอีกชุดหนึ่งทำให้เขาเรียกง่ายต่อการ maintain นั่นเองนะครับส่วน compute นะครับที่ใช้ในการ wrap ข้อมูลนะครับ compute ใช้ในการ wrap ข้อมูลจะเป็นลักษณะเหมือน method ก็เขาจะทำการถูกแทนในคำว่า getter นั่นเองนะครับเอาล่ะก็จะมีหลากหลายโอเคคราวนี้ถัดมาก็คือ mutate อะไรคือ mutate ครับ mutate ก็คือเป็นเขาเรียกว่าเครื่องมือที่ใช้ในการ commit and track state change ซึ่งเวลาที่คุณทำ action อะไรบางอย่างเนี่ยจากในคลิปช่วงแรกเนี่ยเขาสามารถจะทำการเขาเรียกเปลี่ยนแปลง state จากใน action ได้โดยตรงเลยครับแต่ว่าถ้าเกิดทำอย่างนั้นเนี่ยมันจะส่งผลทำให้เราไม่สามารถ trackการเปลี่ยนแปลงของตัว state ได้เขาจึงแนะนำว่า การที่คุณจะเข้าถึง state คุณต้องผ่านตัว mutate ก่อนนะครับเรื่องลักษณะของ view เนี่ยข้อดีมันก็คือว่ามันจะ provide แบบตั้งแต่ง่ายไปยังยากคือคุณจะเปลี่ยนแปลง state โดยตรงก็ได้แต่เขาไม่ recommend เขาบอกว่าการเปลี่ยนแปลงเนี่ยจะต้องผ่าน mutate ถึงจะ track ได้นะครับก็แล้วแต่งานบางครั้งร้องกันเพียงแค่ตัวแปร global ธรรมดาเราก็เข้าถึง state โดยตรงก็ได้นะครับเอาล่ะสิ่งที่คุณเห็นก็คือ flow นะครับว่า action จะถูกเรียกจากตัว component ก่อนนะครับอาจจะกดปุ่มหนึ่งเรียก action หนึ่งเพื่อทำการไป feed ข้อมูลหลังนั้นเราจะทำการเปลี่ยนแปลงข้อมูลใน state นะก็แล้วแต่ต้องผ่านตัว mutation ก่อนแต่ไอตัว state ถึงจะเปลี่ยนแต่ข้อดีของการผ่าน mutation เนี่ยในคลิปวิดีโอเนี่ยก็พยายามแสดงเป็นลักษณะเรียก time travel คุณสามารถทำการ debug ครับแล้วก็ทำการเขาเรียกว่า revert การเปลี่ยนแปลงได้ด้วยนะครับมันจะมีตัวเครื่องมือตัวหนึ่งที่ชื่อว่า view dev tool สามารถใช้ในการ debug เหมือนทำการ run tier step ทำการ break point แล้วก็ทำการ roll back การเปลี่ยนแปลงข้อมูลย้อนกลับได้ด้วยนะครับอันนี้ถือว่าว้าวมากนะครับในคลิปนี้นะครับเขาพยายามจะอธิบายให้ฟังว่า เรามีซอร์สโค้ดอยู่ตัวหนึ่งนะครับเพื่อจะทำการจำลองการโหลดข้อมูลเขาก็จะมีการนิยามตัวแปรสเตทขึ้นมานะครับที่ชื่อว่า loading status ตอนนี้ก็คือ no loading ก็คือค่า default รวมถึงตัวข้อมูลที่คุณโหลดเข้ามานะครับก็คือตัว to do ถัดมาจะเป็นส่วนของ mutation ก็คืออย่างที่บอกคือการที่คุณจะเปลี่ยนแปลง state เนี่ยคุณจะไม่เปลี่ยนแปลงโดยตรงคุณจะต้องผ่านตัว mutate ซึ่งไอ้ตรงเนี้ยมันก็อารมณ์เหมือนชื่อฟังก์ชันนั่นเองถัดมาก็คือ state ที่คุณต้องการจะเข้าถึงตรงนี้นะครับเอาล่ะในส่วนนี้เขาก็พยายามจะนิยามว่าเรามี2 mutation คือ set loading status เพื่อจะเปลี่ยนแปลงตัวนี้แล้วก็ set to do ก็คือเปลี่ยนแปลงตัวนี้
แน่นอนครับ state หรือ argument ตัวแรกจะทำหน้าที่ทำให้เราสามารถเข้าถึง state เหล่านี้ได้นะครับถัดมาคือข้อมูลที่คุณต้องการจะอัปเดตว่าในรอบเนี้ยเวลาคุณคอลนะคุณจะอัปเดต status เป็นคำว่าอะไรเช่น is loading นะหรือ not loadingถัดมาก็คือตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับเพื่อง่ายคือ first argument หรือ argument ตัวแรกเนี่ยจะเป็นตัวแปร state ที่เป็นตัวแปร state global นะคุณต้องการจะเอาข้อมูลชุดไหนไปอัปเดตคุณก็สามารถทำการใส่เข้าไปใน state นี้ได้นะครับอันนี้ผมเร่งนะครับก็ส่วนถัดมาคือ block action ก็คุณมองว่ามันเหมือนกับคุณแยก action หรือแยก method ออกมาข้างนอกเมื่อก่อนเราเก็บไว้ใน section method ของแต่ละ component แล้วก็แยกมาข้างนอกนะครับข้อดีของการแยกคือมันง่ายต่อการที่เราจะ reuse ครับถ้าเกิดมี component มากกว่า1ตัวที่ต้องการกระทำ action ในคล้ายกันก็สามารถมาขอผ่านเจ้าตัว store ที่เป็น section ของ action ได้เลยนะครับในเคสนี้ก็ทำการเรียกนะครับ action ก็ทำการเขาเรียกว่า provide ตัวเขาเรียกว่า context context จะมีช่องทางในการให้เราเนี่ยไปอัปเดตเจ้าตัว state ในการผ่านตัว mutation นี่คือชื่อ mutation ตรงบริเวณนี้ส่วนนี้คือข้อมูลที่คุณต้องการจะอัปเดตดังนั้นคุณก็ทำการทำกระทำอะไรบางอย่างก็ทำไปนะครับเมื่อคุณกระทำเสร็จแล้วคุณต้องการจะอัปเดต state เมื่อไหร่คุณก็เพียงแค่ใช้ commit ใน context นั่นเองแล้วก็ทำการระบุ mutation ในนี้นะครับแล้วก็ข้อมูลชุดใหม่เข้าไปนั่นเองนะครับผมขออนุญาตเร่งนะครับอันนี้ก็พยายามจะอธิบาย flow ว่าขั้นตอนเป็นยังไงนะครับพวกเราก็สามารถดูได้นะครับแต่ผมก็อธิบายเป็นไทยให้ฟังแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของการ getter นะ getter คืออารมณ์เหมือนตัวcompute นะ compute ก็คืออารมณ์เหมือนกับไม่ใช่บางครั้งคุณไม่ต้องการจะให้มันเข้าถึง state โดยตรงจากโลกภายนอกคุณผ่าน compute ได้ compute ก็จะ provide เหมือนกับเล่นแร่ประทาดแทนที่จะเข้าถึงข้อมูล state โดยตรงนะผ่าน compute เนี่ยมันจะทำการเหมือนกับเช่นกรองอย่างเช่นตัวนี้ใช้ filter เพื่อทำการกรองเฉพาะข้อมูลที่มันดันเรียบร้อยแล้วนะก็ได้คือเป็นตัวเสริมนะครับไม่มีอะไรมาก compute นะครับเอาละส่วนในรูปนี้เขาพยายามจะอธิบาย flow ด้วยวิธีการของเจ้าตัว view x ก็ส่งผลทำให้นะครับเขาเรียกว่าทิศทางการไหลข้อมูลเนี่ยมันจะเป็นเขาเรียก direction เดียวเสมอที่เรียกว่า unidirectional data flow นะครับก็สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยจะเกิดขึ้นจาก component เนี่ยไปสั่ง action ก่อนนะครับและ action ทำการสั่ง mutation ทำการไป update state นะครับดังนั้นเวลาที่ component ต้องการก็ผ่านทำการดึงข้อมูล state เนี่ยโดยการผ่านตัว getter นั่นเองนะครับอันนี้ก็จะทำการจำลองว่าเวลาจะทำการเข้าถึงนะครับเจ้าตัว action เราสามารถใช้ตัวเขาเรียกว่า object issue store นะครับได้โดยตรงเลยในการใส่เครื่องหมาย dollar sign store นะครับแล้วก็ทำการเรียกแม่ต่อชื่อว่า dispatch นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันก็จะทำการเขาเรียกว่า dispatch นะครับ นะครับก็คือยิงชุดคำสั่งเนี่ยนะครับไปบอก action นี่คือชื่อของ action นะครับที่ยามเข้ามาดังนั้นที่ action ก็จะบรรจุโค้ดที่ใช้ในการ commit ก็คือจำได้ไหมครับที่เป็นเขา context.commit นะครับแล้วก็ระบุชื่อของ mutation เพื่อทำการไปอัปเดต state จริงๆนะครับสเตตก็จะทำการถูกเปลี่ยนแปลงครับก่อนที่ตัว getter จะทำการไปอัปเดตเจ้าตัวcommit อีกทีนึงกระบวนการนี้ก็จะเป็นแค่การอธิบายนะครับ source code ที่เขาเขียนให้เราดูก่อนหน้านี้ก็จะวนไปเรื่อยๆนะครับไม่มีอะไรมากนะครับเอาล่ะในเบื้องต้นเนี่ยผมคิดว่าผมขอเร่งวิดีโอแล้วกันนะครับก็มันน่าจะประมาณนี้แหละนะครับตรงนี้จะเป็นส่วนของการ provide time traveling นะครับเนี่ยที่ผมไม่ดูนะครับเนี่ยเพียงแค่ว่าด้วยวิธีการที่เราผ่านตัว mutation เนี่ยมันก็จะสามารถทำการก็เรียก debug หรือดู log ตรงบริเวณนี้ได้รวมถึงเราสามารถทำการ rollback อารมณ์เหมือน Dr. Strange เนี่ยที่สามารถย้อนเวลาได้นะครับในคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับหวังว่าน่าจะเห็นภาพนะครับการทำงานของเจ้าตัว Vuex มากขึ้นรวมถึง State Management ด้วยซึ่งหลักการเนี่ยมันเป็นหลักการที่ใช้กับพวก React ได้นะครับส่วนของตัวเขาเรียกว่า Redux นั่นเองใช้หลักการคล้ายกันเพียงว่าชื่อฟังก์ชันอาจจะแตกต่างกันนิดนึงนะครับอย่างใน Factor ก็จะเป็นตัวเขาเรียกว่าตัว Block ถูกต้องไหมครับก็ใช้หลักการคล้ายกันโอเคครับถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยละกันนะครับสวัสดีครับ